สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศซึ่งเป็นเครื่องบินที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนะมาดูกันค่ะว่าเครื่องบินนี้เขาทำงานกันอย่างไรหลังจากที่พี่เงาตระกูลไลท์ประสบความสำเร็จในการบินด้วยเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์เป็นครั้งแรกเครื่องบินก็พัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ยังคงเป็นรูปแบบของงานอดิเรกหรือกีฬาต่อมาในปี1914เมื่อสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นแนวคิดของเครื่องบินรบยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นในช่วงต้นของสงครามเครื่องบินจึงมีหน้าที่เพียงการลาดตระเวนเท่านั้นในช่วงแรกของสงครามเครื่องบินไม่ได้มีการติดอาวุธใดๆมีหน้าที่เพียงสำรวจการเคลื่อนไหวของศัตรูและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในระหว่างลาดตระเวนหากพบเครื่องบินสำรวจของฝ่ายตรงข้ามพวกเขามักจะทักทายด้วยการโบกมืออย่างไรก็ตามเมื่อสงครามรุนแรงขึ้นและการสำรวจทางอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องบินก็เริ่มมีการติดอาวุธในเบื้องต้นนักบินโจมตีเครื่องบินศัตรูด้วยปืนพกหรือปืนเล็กยาวแต่ไม่นานก็มีการติดตั้งปืนกลที่ส่วนท้ายของเครื่องและมีพลประจำปืนกลร่วมบินเพื่อโจมตีศัตรูเมื่อสงครามยืดเยื้อออกไปการจำแนกประเภทเครื่องบินที่เคยจำกัดอยู่แค่ลาดตระเวนและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นก็เริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นหลังปี1915เครื่องบินได้รับการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ต่างๆเช่นการรบกลางอากาศการสำรวจข่าวการทิ้งระเบิดและการโจมตีพื้นที่ของศัตรูและการสนับสนุนกองกำลังฝ่ายภาคพื้นเครื่องบินรบได้รับการปรับปรุงสมรรถนะให้ดีขึ้นมากมีความเร็วสูงขึ้นสามารถบรรทุกระเบิดได้มากขึ้นมีพิสัยที่ไกลขึ้นและควบคุมได้ง่ายขึ้นนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเครื่องบินรบที่ถูกผลิตขึ้นออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของพิสัยการบินเครื่องบินในยุคสงครามโลกครั้งที่1จึงจุดประกายให้เกิดการวิจัยหาวิธีขยายระยะการบินผ่านการเติมน้ำมันกลางอากาศขึ้นมาเพื่อเพิ่มระยะการบินการเติมน้ำมันกลางอากาศครั้งแรกที่เริ่มทดลองในปี1923นั้นในช่วงแรกๆนักบินจากเครื่องบินลำหนึ่งจะต้องปีนออกจากห้องนักบินและไต่ข้ามไปยังอีกเครื่องหนึ่งแล้วเทน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยมือเข้าไปในถังเชื้อเพลิงวิธีการเติมเชื้อเพลิงแบบนี้ย่อมเป็นเรื่องอันตรายมากจึงใช้ได้ไม่นานนักแล้วก็ถูกยกเลิกไปและมีการศึกษาวิธีการใหม่ๆจนในปี1923สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการทดลองเติมเชื้อเพลิงผ่านท่อระหว่างบินระหว่างเครื่องบิน DH-4B2 ลำเป็นครั้งแรกของโลกและเมื่อมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ความสามารถในการบินได้อย่างต่อเนื่องของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่จะทิ้งอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินรบที่จะคุ้มกันก็มีความสำคัญมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศอย่างจริงจังกล่าวคือวิธีการเติมเชื้อเพลิงระหว่างเครื่องบินรบที่มีขนาดใกล้เคียงกันเรียกว่าการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแบบบัดดี้บัดดี้แต่วิธีการนี้ก็มีข้อจำกัดคือเครื่องบินที่ทำหน้าที่เติมเชื้อเพลิงก็มีระยะพิสัยที่จำกัดจนกระทั่งต้องเป็นฝ่ายรับการเติมเชื้อเพลิงด้วยดังนั้นหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มดัดแปลงเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงการอากาศแทนเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดัดแปลงมาเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศกลับมีข้อจำกัดด้านการบรรทุกน้ำมันเนื่องด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อการทิ้งระเบิดไม่ได้เหมาะกับการบรรทุกน้ำมันจำนวนมากผลลัพธ์ก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านี้สามารถบรรทุกน้ำมันได้น้อยกว่าที่ขนาดของมันควรจะทำได้ในที่สุดกองทัพอากาศสหรัฐจึงตัดสินใจออกแบบและผลิตเครื่องบินขึ้นมาใหม่ทำหน้าที่เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเป็นการเฉพาะนับเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในรูปแบบที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันมี2วิธีหลักๆในการเติมเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินคือวิธี Flying Boom และวิธี Propeller Dome วิธี Flying Boom เป็นวิธีที่กองทัพอากาศสหรัฐใช้เป็นหลักโดยจะใช้ท่อต่อเชื้อเพลิงยาวที่เรียกว่าบูมดังที่เห็นในรูปเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงจะมีพนักงานควบคุมบูมที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะจะประจำอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องบินทำหน้าที่ควบคุมบูมเพื่อเชื่อมต่อและเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบข้อดีของ Flying Boom คือสามารถเติมเชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็วโดยมีอัตราการเติมสูงถึง 4,200 ลิตรต่อนาทีทำให้เครื่องบินรบสามารถรับเชื้อเพลิงและกลับไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสที่จะถูกโจมตีในระหว่างการเติมเชื้อเพลิงเนื่องจากใช้เวลาการทำงานน้อยข้อดีอีกประการหนึ่งสำหรับเครื่องบินรบที่รับการเติมเชื้อเพลิงคือเครื่องบินนั้นเพียงแค่เข้ามาในตำแหน่งที่จุดที่พนักงานควบคุมบูมสั่งเท่านั้นส่วนกระบวนการเชื่อมต่อและการเติมเชื้อเพลิงนั้นพนักงานบูมจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทำให้ง่ายต่อการเติมและนักบินเครื่องบินรบสามารถมุ่งสมาธิไปที่การบินได้อย่างเต็มที่ลดความเครียดในระหว่างการเติมเชื้อเพลิง
ส่วนข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือบูมมีขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักมากทำให้ไม่สามารถติดตั้งกับเครื่องบินขนาดเล็กและขนาดกลางได้ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ยากต่อการใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินกองทัพเรือสหรัฐจึงไม่สามารถใช้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้และต้องใช้ระบบ Probe and Dove ในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแทนแม้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจะมีลำขนาดใหญ่แต่ก็มีบูมเติมเชื้อเพลิงเพียงชุดเดียวดังนั้นจึงสามารถเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องบินได้ครั้งละ1ลำเท่านั้นนอกจากนี้วิธี Flying Boom ยังไม่สามารถนำมาใช้เติมเชื้อเพลิงในเฮลิคอปเตอร์ได้ซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดของวิธีนี้อีกด้วยในทางกลับกันวิธี Probe and Dove เครื่องบินเติมน้ำมันจะบินเข้าใกล้เครื่องบินที่รับน้ำมันโดยอาศัยระยะห่างและตำแหน่งที่เหมาะสม Probeซึ่งเป็นกลวยยืดหยุ่นที่ปลายท่อส่งน้ำมันของเครื่องบินเติมน้ำมันจะถูกกางออกเครื่องบินที่รับน้ำมันจะยืดโรปซึ่งเป็นท่อโลหะยืดหยุ่นที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านบนของลำตัวออกไปนักบินที่รับน้ำมันจะเชื่อมต่อกับโรปเมื่อเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วน้ำมันจะถูกสูบจากเครื่องบินเติมน้ำมันไปยังเครื่องบินที่รับน้ำมันเมื่อเติมน้ำมันเสร็จสิ้นโรปจะถูกดึงกลับและเครื่องบินทั้งสองลำก็จะแยกออกจากกันสาเหตุที่ปลายของสายเชื้อเพลิงมีรูปร่างคล้ายลมก็เพื่อทำให้สายเชื้อเพลิงตึงและคงรูปเป็นเส้นตรงช่วยเครื่องบินรบสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสายเชื้อเพลิงได้ง่ายช่วยท่อส่งน้ำมันมีเสถียรภาพควบคุมทิศทางและป้องกันการรั่วไหลทำให้การเติมน้ำมันเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยข้อดีของระบบนี้คือระบบมีความซับซ้อนน้อยสามารถติดตั้งได้ง่ายบนเครื่องบินขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ต้องมีการควบคุมท่อเติมเชื้อเพลิงเหมือนวิธี Flying Boom เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงสามารถติดตั้งสายเชื้อเพลิงหลายเส้นเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์หลายลำพร้อมกันได้ข้อดีอีกประการหนึ่งคือเครื่องบินรบสามารถติดตั้งเพียงแค่ถังเชื้อเพลิงก็สามารถเติมเชื้อเพลิงระหว่างกันได้อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็มีข้อด้อยด้วยนั่นคือความเร็วในการเติมน้ำมันที่ช้าเนื่องจากแรงดันน้ำมันที่สูงอาจทำให้ท่อส่งน้ำมันหลุดออกจากพอร์ตเติมน้ำมันได้นอกจากนี้ยังเป็นภาระแก่นักบินเครื่องบินรบเพราะนักบินทั้งสองลำต้องรักษาระยะห่างและตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างการเติมน้ำมันซึ่งอาจสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับนักบินโดยเฉพาะนักบินของเครื่องบินที่รับน้ำมันต้องโฟกัสไปที่การบินและเชื่อมต่อกับพอร์ตเติมน้ำมันดังนั้นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศในปัจจุบันจึงได้รับการออกแบบให้รองรับทั้งสองวิธีนี้เพื่อสามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบหลายลำพร้อมกันได้ในคราวเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และเขียนคอมเมนต์นะคะและอยากให้ทางช่องทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนะเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ